สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับคอนเทนต์ของเกมกล7อัจฉริยะนะครับในพาร์ทของเด็กคูโจซาระนั่นเองนะครับพูดก่อนนะครับว่าซาระนะครับเป็นตัวละครคนสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำนะฮะเพิ่งเข้ามานะครับเป็นการ์ดนะครับในแพท 3.5 นี้นะครับทีนี้ต้องส่วนของเขาเองเนี่ยครับมาในฐานการเป็นตัวแปะท่าไฟฟ้าครับพร้อมๆกับการที่เขานะครับเป็นตัวบัฟนะครับอันนี้นะซึ่งอัลติเมทกับตรงส่วนของสกิล E เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างซัมมอนคนละตัวนะครับคือจะแปะตรงส่วนของไฟฟ้าออกไปก่อนนะครับเป็นดาเมจ1หน่วยนะครับแต่ทีเนี้ยซัมมอนเนี่ยครับมันมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่ก็คือถ้าสมมุตินะครับอันนี้เอนเทิร์นนะฮะสกิล E เนี่ยทำความเสียหายเป็น1หน่วยใช่มั้ยครับเสร็จปุ๊บตัวละครนะฮะย้ำนะตัวละครที่เข้าต่อสู้อยู่นะตอนนั้นนะครับตอนเอนเทิร์นเนี่ยเขาจะได้รับบัฟครับสั้นๆนะฮะเพิ่มดาเมจ1หน่วยทั้งสกิลธาตุและทำให้ตายจำกัดใช้ได้2ครั้งนะครับซึ่งอัลติเมทเนี่ยครับก็ทำงานลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าทำความเสียหาย2นะครับอันนี้ก็จะมีบัฟนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะฮะถ้าดูตามชื่อนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันซ้อนกันได้ไหมนะยังไม่ได้เทสครับอันนี้นะเพราะส่วนใหญ่อะครับมักจะเล่นคอมที่ต้องสลับตัวบ่อยๆมากกว่าอ่ะเทสตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้คอนสเตลเลชั่นเขาเนี่ยครับด้วยความที่มีไฟฟ้าผมก็เลยใส่มาด้วยนะครับซึ่งจะทำให้นะฮะคนที่ได้รับบัฟเนี่ยถ้าเป็นกรณีไฟฟ้าเนี่ยครับบัฟที่บวกไปเนี่ยครับจาก1เนี่ยครับมันจะกลายเป็น2นะครับความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะในส่วนนี้นะอ่ะทีนี้เด็กที่ผมเอามาเล่นเนี่ยครับจะเป็นเด็กของคอเล่ซึ่งใส่คอนสเตลเลชั่นของเขาเนี่ยครับมา2ใบเลยเพราะว่าเป็นคีย์การ์ดที่อยากให้ออกนะครับคือเด็กนี้เนี่ยฮะถ้าเราเอามาเล่นคอเล่เนี่ยครับมันจะมีการบัฟจากฝั่งของตัวควิกเทนแอคทิเวทเพิ่มขึ้นอีกใช่มั้ยครับตรงส่วนตรงนี้นะครับผมก็เลยใส่ตรงส่วนของเขามาเนี่ยฮะแล้วเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยสกิลตรงส่วนของสกิล E เขาเนี่ยถ้าเรามีคอนสเตลเลชั่นเนี่ยครับมันจะทำให้นะฮะทุกครั้งที่มีปฏิกิริยานะครับเกี่ยวกับไม้เกิดขึ้นนะครับจะมีการยิงนะครับตรงส่วนของความเสียหายไม้เนี่ยครับออกไป1หน่วยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะซึ่งพอมันโดนบัฟเนี่ยครับจากตรงส่วนของปฏิกิริยาเนี่ยครับมันเลยโดนเป็น2นะครับอันนี้นะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนของซัมมอนเนี่ยครับที่เป็นทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไม้เนี่ยครับจากทั้งของซาระแล้วก็คอเล่เนี่ยครับสามารถได้รับตรงส่วนของบัฟจากปฏิกิริยานะครับพวกปลุกเล้าบีบอัดแค่ขยายชุดนี้ได้นะครับโอเคนะก็จะโดนบูสต์แบบบูสต์แบบบูสต์แล้วบูสต์อีกนะฮะอันนี้นะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองเด็กนี้นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับ3รอบนะครับดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคซุ่มเจอแล้วเจอเป็นเด็กซัมมอนเหมือนกันนะครับคีย์หลักเป็นโอซิเนสนะแต่ว่าต้องปั๊มซัมมอนให้เขาก่อนนะครับไม่งั้นก็คือเอาโอซิเนสนั่นแหละปั๊มนะครับปั๊มเองเลยนะโอเคมาการ์ดดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาตรงส่วนของตัวอันนี้กลับไปก่อนนะครับเอ็กไซต์นะครับคือมันดีแหละแต่คือยังไม่อยากใช้ตอนนี้ครับโอเคเด็กนี้เริ่มที่ซาระนะครับตรงส่วนนี้นะโอเคผมต้องพยายามนะครับให้ได้คอร์สธาตุไม้นะครับเผื่อใช้ด้วยนะโอ้โหงานหยาบแล้วจ้าโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราใช้ตรงส่วนของบัฟนะครับอันนี้นะฮะสกิล E นะครับสร้างตรงส่วนของเจ้าซัมมอนบัฟเนี่ยครับออกมาก่อนนะครับนี่ผมต้องลุ้นว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือผมอาจจะต้องยอมทิ้งการ์ดนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้นะครับฝั่งเรานะครับเล่นตรงส่วนของคอเล่ไม่แบบไม่สะดุดนะครับโอเคเริ่มจากตรงส่วนของเชงกิ้งชิปก่อนนะครับอันนี้นะลดคอที่ใช้นะครับสลับตัวครับอันนี้ผมน่าจะยอมทิ้งยับๆเลยนะครับคือจะเล่นให้ดูฮะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ผมต้องลุ้นก่อนนะลุ้นว่าฝั่งของโอเคเขาเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้นะก็ถ้าอย่างนี้นะครับผมใช้เป็นการเซตติ้งน่าจะดีกว่าหรือเปล่าขอดูหน่อยนะฮะก็ยังต้องปาออกไปอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ตายทันทีแค่นั้นเองโอเคอันนี้ยอมแบบยอมนะฮะยอมแบบจริงจังนะครับทิ้งการ์ดยับๆนะครับจริงๆไม่อยากทิ้งเลยแต่ว่าก็ตามนั้นแหละอ่ะปาแปะออกไปนะครับเป็นผมจะเปลี่ยนตัวนะโอเคสกิลธาตุครับ
ผมเอนเทิร์นก่อนนะครับอันนี้นะฝั่งผมก็โดนดาเมจหนักเหมือนกันนะฮะโดนคนรู้แก้ทางนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรฮะโอเคโดนโอเวอร์โหลดไปนะครับนี่การที่ผมมีนะครับเป็นเอลลินนะครับกับฝั่งของคอเล่นะฮะโอเคดูทรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นฝั่งของเครือชิงนะครับแต่สกิล E เอาไปก่อนนะครับอันนี้นะแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่นแบบไหนนะโอ้โห1 2 3โอเคเดี๋ยวผมนะครับเปลี่ยนไปที่คอเล่ก่อนนะครับผมมีคอร์สนะพอที่จะทำการสลับตัวทีหลังนะฮะแต่ว่าต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนนะครับว่าเขาจะทำอะไรยังไงนะโอ้โหอันนี้คือกะปั๊มฆ่าผมเลยนะเนี่ยโอเคจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ตรงส่วนของการ์ดใบนี้ออกไปก่อนนะครับเปลี่ยนคอร์สกันก่อนนะแล้วก็ปาตรงส่วนอันนี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตรงส่วนของซาร่านะครับรับดาเมจแทนนะฮะแล้วก็เอนเทิร์นนะครับอันนี้นะก็ถ้ายังไม่ตายนะครับถ้ายังไม่ตายนะเพราะว่าโผล่มามันจริงๆไม่น่าจะรอดนะฮะดูจากทรงแล้วนะเพราะว่าโดนโอซิเนตอัลติเมทโอเคผมนึกว่าเขาจะใช้สกิลฆ่าผมซะอีกอะถ้ามาทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอัลติเมททิ้งไว้นะฮะเพราะว่าคอเล่นี่ท่าทางจะรอดยากแล้วไปจัดไปนะฮะ5แต้มหน่อๆไปก่อนวากาตะอย่างนี้นี่เองผมขอคิดก่อนนะคอลเล่ไม่รอดแน่ๆอยู่แล้วสำหรับตานี้โอเคเพราะว่าเราถ้าผมสลับไปเครื่องชิงนะคือไม่รอดแน่ๆเดี๋ยวทิ้งพวกนี้ไปก่อนนะฮะถ้า
ถ้าผมจะให้คอเล่รอดเนี่ยครับต้องสลับไปที่ซาระแต่ซาระนี่โอ้โหน่าจะตายเลยเหมือนกันนะดูจากทรงแล้วแล้วก็ไม่งั้นต้องสลับไปที่เคอร์ชิงแต่ถ้าเป็นเคอร์ชิงเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะฮะอันนี้คือคอเล่นี่เรียบร้อยแล้วฮะไม่รอดแบบไม่รอดแน่นอนเนาะทีนี้โอเคได้อยู่ฮะเดี๋ยวผมเอนเทอร์เลยดีกว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอะครับตอนนี้เขาโดนแปะไม้อยู่ทั้งคู่นะครับอันนี้นะยูชูนะเรนเจอร์นี่นาระไนต์ตัวสกเซนสกเคจโอเคอันนี้ก็แชร์ดาเมจกันไปนะครับเป็นฝั่งของธนูแซกขึ้นมานะฮะอันนี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับดำเนินการก่อนนะครับซึ่งดูจากที่เห็นแล้วนะครับถ้าไม่เจอคนปั๊มคอนไม่ตายเนี่ยครับน่าจะยังไม่มีปัญหานะอีกเวนึงก็คือการเปลี่ยนตัวครับแต่ว่าองซิเนสเองเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเขาไม่ได้มีสกิลอะครับยกเว้นอัลติเมทนะที่จะทำดาเมจแบบอินสแตนต์ขนาดนั้นนะฮะเวลาเล่นคอมเขาเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงทีนี้ของฝั่งข้างผมเนี่ยฮะโอเคไว้ติดดาบแท็กให้เครือชิงดูจะดีกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับโอเคผมจ่ายอันนี้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเครือชิงดีกว่าที่จะติดนะดังนั้นแล้วตรงส่วนนี้นะครับผมจะทิ้งตรงส่วนของธนูนะครับออกไปอันนึงนะแล้วก็อัลติเมทออกไปนะครับอันนี้นะทำ3หน่วยนะฮะแล้ว3ดาเมจนะก็ออกมาจากพาร์ทของปฏิกิริยาด้วยนะโอเคมีการสลับเป็นโอซิเนสนะฮะแล้วก็โอ้โห งานหยาบอ่ะอันนี้หยาบจริงคอสผมเล่นไม่ได้แล้วนะที่ทำ2หน่วยจริงๆถ้าสมมุตินะครับคอสพออ่ะผมยังพอมีลุ้นนะแต่ว่ามันไม่พอนะฮะอันนี้โอเคดิ้นรนนิดนึงนะฮะอันนี้แล้วก็เอนเทิร์นไปนะครับคือดาเมจนะฮะโดนไปตกๆน่าจะรวมร่วม5หน่วยได้มั้งนั่นแหละไม่ทันนะฮะโอเคไปต่อนะฮะอันแน่เด็กไซโน่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเป็นอย่างนี้นะฮะเล่นที่ฝั่งของเครือชิงก่อนนะครับเป็นฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนนะฮะไอ้ยาคือทีแรกอะครับผมกะจะใช้ตรงส่วนของตัวนี้ครับแปะท่าใส่เขาก่อนนะอ่ะโอเคมีการติดตรงส่วนของพารามิเตอร์นะครับพารามิติกคอร์สเขาเหลืออยู่3หน่วยนะครับ
ผมต้องทิ้งการ์ด2ใบโอเคก็ต้องเลือกทิ้งเป็นไม่อาร์ติแฟกต์อะครับกับใบนี้ก็ต้องเป็น2ใบนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าทิ้งเป็นอาร์ติแฟกต์น่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ทันเล่นแน่แล้วโผล่มาครับมันโดนดาเมจเลยนะฮะก็เลยมองว่าทิ้งเลยน่าจะดีกว่าโอเคจังหวะนี้นะครับไปที่ฝั่งของคอเล่นะฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเถิดนะครับผมจะทิ้งการ์ดใบนี้ออกไปนะครับแล้วก็ใช้ตรงส่วนของอันนี้นะครับฮิวให้เครื่องชิงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราปาดาวกระจายไว้ก่อนนะครับอันนี้เขาก็จะเสียเจ้านี่ฟรีนะฮะเพราะว่าแจ้งจบเถิดไปแล้วนี่ก็เอ็นเถิดนะฮะโอ้โหไม่ใช่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับมีวิธีแก้นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเล่นแบบไหนมีการฮิลเกิดขึ้นนะครับฝั่งเขาสกิลธาตุนะนี่ของข้างผมเนี่ยครับก็จะติดอันนี้นะครับให้ฝั่งของเครื่องชิงก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับจะจ่ายตรงส่วนของอันนี้ออกไปก่อนฮะโอเคมีการเติมเต๋านะครับน่าจะลักษณะเดียวกันนะฝั่งผมนะครับจ่ายเนี้ยไปนะฮะแล้วก็นี่นะครับคิว1นะฮะโอเคฝั่งเขาฮิวเป็นฮิวคอเล่นะครับส่วนฝั่งผมนะฮะเดี๋ยวจะทำการนะครับเปลี่ยนตัวไปที่คอเล่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอนเทิร์นนะขอร้องพอได้นะครับแต่ว่าต้องไปเล่นเป็นเครื่องชิงนะไปคอร์ด2โอเคผมทิ้งการ์ดใบนึงก็เล่นได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวลองโจการ์ดก่อนนะครับตะกี้มีติดตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับให้เครื่องชิงอยู่นะฝั่งเขานะครับจ่ายเป็นสกิลนะครับสกิลธาตุนะโอเคเดี๋ยวลองโจการ์ดก่อนนะฮะโอเคเป็นเจนิงนะครับขอประเมินแป๊บนึงนะฮะ2คอร์สกลับเป็นเครื่องชิงเราต้องปาตรงส่วนของตัวดาวกระจายคอเล่ก่อน
โอเคถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมลองปลาดาวกระจายออกไปก่อนนะครับแต่ว่าจะทิ้งเป็นการ์ดแบบนี้เนี่ยฮะคือเล่นกับฝั่งของไซโน่ครับไม่อยากนะไม่อยากที่จะทิ้งจังหวะไว้นานนะฮะเดี๋ยวเละฝั่งเขานะครับโจมตีปกติมานะโอเคข้างผมนะฮะเดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของทอสอัพดูก่อนนะครับขอลองสุ่มก่อนฮะยังไม่อยากนะโอ้โหเข็มปีโอเคก็ไปกันตรงนี้นะครับตายเสียบไปนะฮะอันนี้審判失踪したか มีความเสียหายนะฮะตรงนี้มีอัลติเมทเป็น2แล้วก็ตรงนี้3โอเคน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวติดเชมเบอร์ลงไปก่อนนะฮะแล้วก็เอ็นเทิร์นนะฟังผมนะครับพอเล่ตายจริงแต่ว่ายังมีตรงส่วนของตัวบัฟนี้อยู่คิดว่าน่าจะทันแต่ว่าตานี้นี่แทบไม่ได้เล่นซาระเลยนะอันเนี้ยยอมแพ้นะครับอันนี้ไม่ทันเล่นโอเคนี่ก็อีกตาหนึ่งนะครับอันนี้เอาแล้วเจอกันเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับเอาเอ็กไซต์กลับไปผมอยากได้ใบโอ้อันนี้ดีนะเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีเลยแหละมาทรงเดียวกันเลยก็ถ้าคอร์สมันไม่เป็นใจอะครับจะอาจจะไม่ได้รีบใช้ฝั่งของคอลเล่อะไรขนาดนั้นมีแค่เปลี่ยนตัวทิ้งไว้อะไรงั้นนะฮะเนี่ยมาแบบทรงเดียวกันเลยนะครับอันนี้นะฝั่งเขาเป็นโจมตีปกตินะครับส่วนของข้างฝั่งผมนะครับจะเป็นการใช้ตรงส่วนอันนี้นะฮะเป็นการแปะธาตุนะผมต้องลุ้นนะครับคืออาจจะต้องลงตรงส่วนของตัวเนี้ยลงไปนะครับยังดีว่าออกเป็นการลักษณะนี้นะครับผมยังพอที่จะแบบยิงการ์ดแบบไม่คิดอะไรเยอะได้ฮะโอเคมาเข้ามาทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวดูก่อนนะฮะแล้วดูว่าเขาจะยังไงนะครับเอ็นเทิร์นไหมอ่ะโอเคหนึ่งสองเพิ่มคอร์ดได้แต่ต้องทิ้งการ์ดเดี๋ยวผมยอมทิ้งนะครับตรงส่วนของ2ใบนะครับอันขวานะครับอันนี้นะเอาไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้อันนี้นะครับปาออกไปนะฮะก็เดเมจเถื่อนนะครับกบเถื่อนเรียบร้อยเนี่ยฮะที่บอกครับว่า1คนนะครับสามารถที่จะฆ่าได้นะครับแต่ว่าไอ้ตาแรกครับที่เล่นน่ะเหมือนเขาจะรู้นะก็เลยสลับทิ้งอ่ะฮะรวดเร็วครับอันนี้
คือเจอกันเองนะจังหวะนี้ฮะก็ถ้าทรงนี้ครับตอนนี้ผมน่าจะเล่นเป็นคอเล่ยาวๆนะครับโอเคฝั่งเขาใช้เป็นท่าไม่ตายนะครับยังไงก็ตามนะครับฝั่งเขาตาตะเกียผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนท่าทางอ่ะครับพอสน่าจะไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจทีนี้ข้างฝั่งผมเนี่ยดูจากคอสแล้วเนี่ยครับผมต้องเล่นเป็นคอเล่นะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะไม่ให้บัฟนะครับอันนี้ถ้าให้บัฟเดี๋ยวจะแย่นะโอเคเดี๋ยวผมใช้การใบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ปาตรงส่วนสกิล E ออกไปนะครับแบบนี้นะอะไรอ่ะอาจจะดีเลย์ฮะตกใจเมื่อกี้มันกระตุกไปแป๊บโอเคนี่ผมจะเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้นะแล้วก็กลับไปที่ฝั่งของคอเล่นะฮะห่วงเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะจังหวะนี้ก็เล่นกันแบบเถื่อนๆนะครับนี่ผมลงการ์ด2ใบนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เอนเทิร์นนะครับเผื่อใครดูไม่ทันฮะคือได้บัฟจาก2แหล่งนะครับอันนี้นะมีตรงส่วนของตัวคราวเฟเดอร์อันนี้นะครับโปรเฟเดอร์สิแล้วก็ฝั่งของปฏิกิริยานะครับอันนี้นะคือดาเมจมันหนักมากครับถ้าสมมุติติดแล้วนะก็ผมเหลือตัวเยอะนะฮะอันนี้เล่นสบายๆนะเป็นไปได้ยากมากครับถ้าสมมุติจะเป็นคอเล่คนเดียวแล้วปิดผม3คนเนี่ยโอเคมีการใช้เป็นสกิลธาตุนะครับก็ของฝั่งผมนะครับใช้เป็นอัลติเมทนะฮะถือว่าเขาเข้าใจเล่นนะฮะสกเซนสกเคจโอเคยอมแพ้ไปนะครับอันนี้นะก็คลิปนี้นะฮะคอมโบนี้ออกผมก็โอเคแล้วครับสบายใจแล้วทีแรกนึกว่าจะไม่ออกแล้วนะครับเจอกับอันนี้เข้าไปนะฮะมีจังหวะเล่นก็โอเคแล้วแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ